หวายปัญญริษาอาลัยเพชรโอสถานุเคราะห์หลังคุณลุงที่รักจากไปในวัย63ปีวอนทุกคนเคารพความเป็นส่วนตัวในช่วงเวลาสูญเสียนับเป็นข่าวเศร้าสำหรับครอบครัวและญาติพี่น้องไม่น้อยเลยทีเดียวหลังจากที่ได้สูญเสียเพชรโอสถานุเคราะห์อดีตนักร้องชื่อดังและอดีตผู้บริหารบริษัทโอสถสภาจำกัดมหาชนหลังจากที่จากไปในวัย63ปีเมื่อคืนวันที่14สิงหาคมโดยเบื้องต้นสันนิษฐานว่าเกิดอาการหัวใจวายเฉียบพลันสิ้นแล้วตำนานเพลงซึ้งเพียงชายคนนี้ไม่ใช่ผู้วิเศษเพชรโอสถานุเคราะห์หัวใจวายเฉียบพลันน้ำตาลฝากป้าข้างบ้านเลิกเผือกต่างคนต่างอยู่ลั่นมีอะไรก็พร้อมเคลียร์ส่องภาพใบเฟิร์นทั้งหวานทั้งเซ็กซี่ฟีลแอบคล้ายถ่ายพรีเวดดิ้งสุดๆโดยล่าสุดวันที่15สิงหาคม2566นักร้องสาวหวายปัญญริษาเทียนประสิทธิ์ที่มีศักดิ์เป็นหลานสาวก็ได้เผยภาพในความทรงจำกับคุณลุงลงอินสตาแกรมส่วนตัวพร้อมกับเผยข้อความสุดอาลัยรักว่าคุณลุงที่รักเพชรตุ๊กโอสถานุเคราะห์ May you rest in peace ขอให้ทุกคนเคารพความเป็นส่วนตัวของครอบครัวเราในช่วงเวลานี้ด้วยนะคะ It's with deep regret that I announce the passing of my beloved uncle Pet Tuk Osathanukra I ask that you respect our family privacy during this time as we grieve the loss of our uncle, brother, and father ท่ามกลางเหล่าเพื่อนพ้องน้องพี่และแฟนๆต่างเข้ามาคอมเมนต์แสดงความเสียใจอย่างคับคั่ง